11บำรุงบิดามารดา12เลี้ยงดูบุตร13สงเคราะห์ภรรยาหรือสามี14ทำงานมีค้างค้าง15บำเพ็ญทาน16ประพฤติธรรมลันลันลาลันลันลันลา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 มงคลชีวิต38ประการ17สงเคราะห์ยาก18ทำงานไม่มีโทษ19งดเว้นจากบาป20สำรวมจากการดื่มน้ำเมา21ไม่ประมาทในธรรมมีความเคารพ23มีความถ่อมตน24มีความสันโดลันลันลาลันลันลันลาลันลันลาลันลันลันลาลันลันลาลันลันลันลามงคลชีวิต38ประการ25มีความกตัญญูฟังธรรมตามกาล27มีความอดทน28เป็นคนว่างงาน29เห็นสมณะ30สนทนาธรรมตามกาล31บำเพ็ญตบะ32ประพฤติพรหมจรรย์ลันลันลาลันลันลันลา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 มงคลชีวิต38ประการ33เห็นอริยสัจ34ทำพระนิพพานให้แจ้ง35จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม36จิตไม่โศก37จิตปราศจากจำเมาไปใช้ให้เป็นนิดมงคลชีวิต38ประการสอนชีวิตให้เป็นมงคลมีความสุขล้นด้วยมงคลชีวิตท่องและจำเมาไปใช้ให้เป็นนิดมงคลชีวิต38ประการมงคลชีวิต38ประการมงคลชีวิต38ประการตกลง38ประการท่องและจำเอาไปใช้ให้เป็นนิดท่องและจำเอาไปใช้ให้เป็นนิดก็แปลว่าท่องแล้วจำแล้วต้องเอาไปใช้ทีนี้นะทีนี้38ประการเนี่ยแต่ละคนก็น่าจะจำไม่ได้แต่เลขที่ของตัวเองต้องจำได้ทำยังไงดีอ้าวเลขที่1 2 3 4 5เข้ามาใกล้ๆคุณครูหน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยนะคะช่วยกันจดลงไปนะช่วยกันจดลงไปนะ1 2 3 4 5เรียงกันมาเลยเพราะนั้นวันนี้ทุกคนจะได้กี่ประการ38อย่างเร็วเลยนะอ้าวพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังมงคล38ประการประการที่1ไม่คบคนพาลเอาต่อไปคบบัณฑิตคบบัณฑิตบอกด้วยว่าข้อไหนเอาใหม่นะ1ไม่คบคนพาล2คบบัณฑิตเอาใหม่เพื่อนไม่ได้ยินเสียง2 2คบบัณฑิตพูดจาให้มันเป็นหลักฐานหันหน้าไปนู้นค่ะกล้องอยู่นู้น
พูดใหม่ชัดๆ2คบบัณฑิตครับครับ3บูชาสิ่งที่ควรบูชาครับอ้าวคนอื่นต่อมาเรื่อยๆ4อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมครับ5บุญวาสนามาก่อนครับบุญวาสนามาก่อนเอาไหนครูบอกว่าให้ต่อมาเรื่อยๆไงคะเอา5แล้วนะยืนรอเดี๋ยวคราวต่อไปไม่รอนะคะให้มาต่อเรื่อยๆเร็วค่ะ6เป็นพหูเอ้ย6ไม่มาครับเอาแล้ว6ล่ะ6อะไร6ไม่มาเอาเว้นไว้จำได้ไหมไม่ได้ของเธอข้อเป็นพหูสูตรข้อไหนจ๊ะข้อ7ครับข้อ7เป็นพหูสูตรมาทางนี้ข้อ8มีศิลปะข้อ8ศิลปะข้อ9ไม่มาไม่มาข้อ10ไม่มา11ครูบอกให้มาเรียงนะคะมาเรียงไว้เลย11บำรุงบิดามารดาบำรุงบิดามารดา12เลี้ยงดูบุตร13สังเคราะห์ภรรยาครับเดี๋ยวนะสังเคราะห์สงเคราะห์ภรรยาหรือสามีถูกไหมต่อไปสังเคราะห์เลยเลยไม่ใช่สังเคราะห์แสงนะสงเคราะห์จำไม่ข้อไหนบอกมาก่อนข้อทไหนบอกเข้าไป14จำไม่ค้างข่าวอะไรค้างข่าวทำไม่ค้างข่าวเมื่อเช้าดูข่าวเปล่าเดี๋ยวให้เป็นมนุษย์อะไรเลยนะเป็นเมาครีเลยนะตอบไม่ถูกไม่ใช่ค้างข่าวทำงานไม่ค้างใช่ไหมเชิญตอบข้อด้วยเร็วๆค่ะข้อ16ประพฤติธรรมประพฤติธรรมข้อ16มาทางนี้ข้อ17ส่งเคราะห์ยากค่ะเชิญข้อ18ทำงานไม่มีโทษข้อ19งดเว้นจากบาปค่ะเดี๋ยวค่ะอย่าแวบไปแวบมาเป็นดาวกระพริบอะไรคะข้อที่19งดเว้นจากบาปค่ะงดเว้นจากบาปข้อ20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาค่ะ20เอ็ดไม่ประทำข้อ21ไม่ประมาทประมาทไม่ประมาทเป็นไม่ประมาทในธรรมไม่ประมาทในธรรมอ้าวข้อที่22มีความเคารพค่ะเดี๋ยวค่ะยังไม่รู้เรื่องเลยดูในตัวเองในทีวีหน่อยสิเปิดหน้าเปิดตาหน่อยเดี๋ยวนี้พูดชัดๆยืนตัวตรงพูดให้ชัดให้จบก่อนข้อที่22มีความเคารพค่ะโอเคนั้นแหละมาทางนี้ค่ะมาทางนี้บอกให้มา23มีความถ่อมตนค่ะข้อที่24มีความรักสันโดษค่ะเดี๋ยวนะคะหนูยืนก่อนนะคะคุณณัชชาณัชชามารับไมค์ค่ะแล้วคุณก็มาทางนี้นะคะข้อที่25มีความกตัญญูค่ะยังไม่จบเพื่อนฟังไม่รู้เรื่องเพื่อนกลัวอะไรเนี่ยเอายืนตัวตรงสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆพูดใหม่ข้อที่25มีความกตัญญูค่ะถูกไหมเพื่อนแล้วก็มุดไปข้อที่26ฟังทำตามการค่ะข้อที่27มีความอดทนค่ะเอาใหม่นู่นบอกเพื่อนนู่นข้อที่27มีความอดทนค่ะข้อที่28เป็นคนว่าง่ายครับเป็นคนว่าง่ายว่าง่ายข้อที่29เห็นสมณะครับเห็นอะไรนะสมณะพูดให้ชัดพี่เห็นสมณะครับเห็นสมณะเดี๋ยวนะขอขัดจังหวะนิดนึงเพื่อนที่อยู่ปลายทางเมื่อกี้เราไม่มีเลขที่เท่าไหร่คะไม่มีเลขที่5ไม่มีเลขที่6เลขที่9เลขที่10ขอความร่วมมือเลขที่6เลขที่9เลขที่10ลงมาต่อคิวห้อง1หรือห้อง2ก็ได้นะคะคงฟังอยู่อ้าวข้อที่30สนทนาทำตามการครับชัด
ข้อที่31บำเพ็ญตบะครับข้อที่32ประพฤติพรหมจรรย์ค่ะเอาใหม่ค่ะยืนตรงข้อที่32ประพฤติพรหมจรรย์ค่ะข้อที่33เห็นอริยสัจค่ะเห็นอะไรนะอริยสัจอริยสัจจำไม่ได้ข้อที่เท่าไหร่ลูก34 34อ้าวปลายทาง34จำไม่ได้ห้อง1หรือห้อง2บอกซิช่วยผมด้วยครับห้อง2ครับห้อง1หรือห้อง2ช่วยผมด้วยครับบอกสิห้อง2ช่วยผมนะครับผมเลขที่เท่าไหร่ครับเลขที่34ครับผมเลขที่34เอาไปดักหน้าประตูเดี๋ยว34มาเอาให้โมลีไปจำไม่ได้ค่ะข้อ35จำไม่ได้เอาวิงวอนผ่านทางจอโทรทัศน์เหมือนเพื่อนเร็วเร็วสิหมดเวลาแล้วเลขที่35ห้อง1และห้อง2มาช่วยหนูด้วยค่ะดีมาก